กันเล็กน้อยนะคะแต่สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2เนี่ยทิศที่เน้นให้นักเรียนจะต้องรู้และเข้าใจก็คือทิศเบื้องหน้าที่หมายถึงบิดามารดานะคะค่ะเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยแล้วเรามาดูทิศที่1นะคะทิศที่1ทิศเบื้องหน้านะคะเปรียบเสมือนทิศเบื้องหน้าก็คือบิดามารดานะคะนำรูปคุณพ่อคุณแม่มาวาดไว้ในใจที่อยู่ข้างหน้าเรานะคะจะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นนะคะทิศเบื้องหน้าหมายถึงบิดามารดานะคะต่อไปทิศที่2นะคะทิศที่2นะคะทิศที่2ก็คือครูอาจารย์นะคะครูอาจารย์เปรียบเสมือนทิศเบื้องขวานะคะประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้นะคะให้เรานำความรู้นั้นไปประกอบอาชีพในอนาคตนะคะหรืออบรมในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมพฤติกรรมต่างๆให้เราเป็นคนดีที่อยู่ในสังคมได้นะคะลองนำนะคะนึกถึงครูอาจารย์ที่เราเคารพนะคะไปไว้ที่ด้านขวามือของเรานะคะเป็นทิศเบื้องขวานะคะต่อไปทิศที่3นะคะเพราะฉะนั้นถึงวันสำคัญสำคัญเนี่ยอย่างเช่นวันไหว้ครูเราก็ควรที่จะเคารพนะคะด้วยดอกไม้ที่เราตั้งใจจะประดิษฐ์ขึ้นหรือถ้าทุกวันทุกวันเราก็ระลึกได้นะคะถึงแม้จะไม่มีดอกไม้นะคะต่อไปทิศที่3ภรรยาหรือสามีภรรยาหรือสามีนะคะมีความดีเหมือนกันนะคะเปรียบเสมือนทิศเบื้องหลังนะคะทิศเบื้องหลังตอนนี้ยังไม่ต้องวาดหรือเอาใครไปใส่ไว้ทางด้านหลังของเรานะคะเพราะว่าตอนนี้หน้าที่ของเราดีที่สุดก็คือเรียนหนังสือในอนาคตในอนาคตนะคะถึงจะมีทิศที่3ทิศเบื้องหลังกับเขาได้นะคะเมื่อเราพร้อมในหน้าที่การงานพร้อมหลายๆอย่างแล้วค่อยคิดถึงทิศที่3นะคะต่อไปทิศที่4มิตรสหายมีแล้วหรือยังมิตรสหายมิตรสหายที่รักที่ชวนเราไปในทางที่ดีชวนเราไปในทางที่สร้างสรรค์นะคะเปรียบเสมือนทิศเบื้องซ้ายซึ่งตรงกันข้ามกับทิศเบื้องขวาทิศเบื้องขวาครูอาจารย์ทิศเบื้องซ้ายมิตรสหายอันเป็นที่รักของเรานะคะค่ะผ่านไหมคะต่อไปทิศที่6ทิศที่6ขอโทษทีทิศที่5นะคะทิศที่5นะคะอันนี้คือมิตรสหายที่เป็นที่รักของเราบรรดาเพื่อนๆของเราอาจจะรู้จักหรือไม่รู้จักก็แล้วแต่นะคะหรืออาจจะเคยทักทายกันหรือมีมิตรไมตรีที่ดีต่อกันนะคะเปรียบเสมือนทิศที่5นะคะต่อไปนะคะทิศที่5ทิศที่5คนรับใช้นะคะคนรับใช้คนงานหรือว่าช่วยเหลืองานในบ้านของเรานะคะทิศที่5นะคะคนรับใช้หรือคนงานนะคะเปรียบเสมือนทิศเบื้องล่างต้องดูแลต้องดูแลไหมคะต้องดูแลไหมยามดีเราใช้ยามไข้ต้องทำไมคะต้องช่วยต้องรักษานะคะถึงแม้จะคอยช่วยปัดกวาดทำงานบ้านให้กับเรานะคะบางคนบอกว่าหนูจ่ายเงินเดือนแล้วค่ะแต่จริงๆแล้วถ้าไม่มีเขาเราต้องทำเองไหมเราต้องทำเองภารกิจในบ้านก็อาจจะมากขึ้นนะคะถึงแม้เขาจะได้เงินจากเราก็ถือว่าเขาต้องมียังมีบุญคุณที่ช่วยเหลืองานเรานะคะอย่าเพียงคิดว่าจ่ายตังค์ไปแล้วก็จบกันไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นจะต้องช่วยกันดูแลด้วยนะคะต่อไปทิศที่6พระสงฆ์นะคะพระสงฆ์หรือคนที่ปฏิบัติธรรมนะคะพระสงฆ์ทิศที่6พระสงฆ์นะคะเป็นผู้ที่ฝึกฝนปฏิบัติธรรมสืบทอดพระพุทธศาสนาเป็นผู้ที่มีความเลื่อมใสศรัทธาน่าเลื่อมใสศรัทธาเปรียบเสมือนทิศเบื้องบนนะคะเปรียบเสมือนทิศเบื้องบนนะคะอ่ะคราวนี้ลองนั่งจินตนาการดูสิคะว่านึกถึง6ทิศที่ครูบอกไปจำได้ทั้งหมดกี่ทิศ
จำได้ทั้งหมดกี่ทิศนำร่างกายของเรามาใช้ให้เป็นประโยชน์ข้างหน้าคือใครข้างหลังคือใครนะคะเบื้องซ้ายคือใครเบื้องขวาคือใครนะคะด้านบนหมายถึงใครด้านล่างหมายถึงใครจำได้ครบหรือยังได้ครบแล้วหรือยังได้ครบหรือยังคะได้ครบแล้วนะนะคะสรุปง่ายๆสรุปง่ายๆนะคะเบื้องบนบนศีรษะเราก็คือพระสงฆ์บุคคลที่ควรแก่การเคารพกราบไหว้บูชาไม่ต้องนึกถึงอะไรนะคะเวลาที่บ้านเรามีนิมนต์พระมาทำทำบุญอุทิศส่วนกุศลหรือว่าเพื่อความเป็นสิริมงคลทั้งหลายเนี่ยระหว่างพระสงฆ์กับเราใครนั่งสูงกว่ากันใครนั่งสูงกว่ากันคะพระสงฆ์นะคะต้องสูงกว่ายกท่านให้อยู่สูงสูงเป็นทิศเบื้องบนนะคะตรงกันข้ามกับทิศเบื้องบนด้านล่างก็จะเป็นลูกจ้างใช่ไหมคะลูกจ้างกับนายจ้างลูกจ้างนะคะเขาประพฤติปฏิบัติรับใช้ด้วยดีตลอดในฐานะที่เราเป็นนายจ้างก็ควรที่จะดูแลนะคะดูแลช่วยเหลือตามที่เราสามารถทำได้นะคะต่อไปทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องหน้าหมายถึงบิดามารดานะคะจะอยู่ด้านหน้าเราเสมอนะคะทิศเบื้องหลังสามีหรือว่าภรรยาทิศเบื้องซ้ายเบื้องซ้ายเพื่อนมิตรสหายทิศเบื้องขวาครูอาจารย์นะคะบรรดาทิศต่างๆเนี้ยในชั้นม.1 ครูก็คิดว่านักเรียนคงจะได้เรียนมาบ้างแล้วนะคะสำหรับตัวชี้วัดในชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ให้เราเรียนทิศเบื้องหน้านะคะบิดามารดาผู้มีพระคุณกับเรานะคะคราวนี้เรามาดูต่อนะคะหน้าที่ที่ลูกที่ดีจะต้องปฏิบัติต่อบิดามารดานะคะต้องปฏิบัติต่อบิดามารดาหรือพี่ป้าน้าอาที่เลี้ยงดูเรามานะคะซึ่งเปรียบเสมือนบิดามารดาหรือปู่ย่าตายายก็แล้วแต่นะคะมีหน้าที่ดังต่อไปนี้1ท่านเลี้ยงเรามาท่านเลี้ยงเรามาเราก็ควรที่จะเลี้ยงท่านตอบแทนนะคะท่านเลี้ยงเรามาเราก็ควรที่จะเลี้ยงท่านตอบแทนวิธีการนะคะทําได้หลายอย่างด้วยกันนะคะอย่างเช่นการเลี้ยงท่านให้มีความสุขทางกายนะคะมีความสุขทางกายอย่างเช่นแบ่งปันสิ่งของตามอัตภาพดูแลเอาใจใส่นะคะเจ็บไข้ได้ป่วยคอยปฏิบัติเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด3ประการนี้ถามว่าขณะนี้นักเรียนทำได้แล้วหรือยังทำได้แล้วหรือยังคะทั้ง3ประการทำได้แล้วยกตัวอย่างอย่างเช่นนะคะนักเรียนมีผลไม้กลับไปแทนที่นักเรียนจะไปนั่งแอบนะคะหรือนั่งทานอยู่คนเดียวก็แบ่งนะคะแกะให้คุณพ่อคุณแม่บ้างนะคะดูแลเอาใจใส่นะคะท่านกลับมาเหนื่อยช่วยยกกระเป๋ายกของขึ้นบ้านนะคะหรือยามเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะก็คอยที่จะปฏิบัติดูแลเอาใจใส่นะคะไปเป็นเพื่อนพาไปโรงพยาบาลนะคะหรือคอยจัดยาให้ท่านอันนี้ก็ถือว่าเป็นการคอยปฏิบัติรับใช้ดูแลให้ท่านมีความสุขทางกายค่ะเรียบร้อยนะคะต่อไปประการที่2 1.2 นะคะท่านเลี้ยงเรามาเราก็ควรที่จะเลี้ยงท่านตอบแทนนอกจากมีความสุขทางกายนะคะก็ควรที่จะให้ท่านมีความสุขทางใจด้วยนะคะความสุขทางใจนะคะความสุขความสุขทางใจนะคะก็อย่างเช่นเชื่อฟังคำสั่งสอนของท่านนะคะเชื่อฟังคำสั่งสอนของท่านนะคะในฐานะที่ท่านมีประสบการณ์มามากกว่านักเรียนนะคะหวังดีกับนักเรียนอยากให้นักเรียนเป็นคนดีนะคะเมื่อท่านอบรมสั่งสอนถึงแม้ว่าบางครั้งอาจจะบ่นมากไปนิดนึงนะคะแต่ด้วยความหวังดีอยากจะให้นักเรียนเป็นคนดีนะคะเป็นที่ยอมรับของสังคมนักเรียนก็ควรที่จะฟังไหมคะฟังนะคะไม่ควรที่จะเถียงหรือ
แสดงกิริยาที่ไม่พอใจออกมานะคะประพฤติตนเป็นคนดีนะคะตื่นเช้ามานะคะรีบอาบน้ำแต่งตัวมาโรงเรียนหรือบางคนยังต้องให้ท่านปลุกอยู่มีไหมคะมีนะคะเพราะฉะนั้นเปลี่ยนนะคะท่านก็ต้องรีบไปทำงานเราก็จะต้องรีบมาโรงเรียนอยู่แล้วนะคะต่างคนต่างช่วยกันนะคะต่อไปพัฒนาตนเองให้เจริญก้าวหน้านะคะด้วยการตั้งใจเรียนหรือบางคนชอบกิจกรรมนะคะที่ครูเห็นในห้องนี้ก็มีฟุตบอลมีนาฏศิลป์ใช่ไหมคะที่ชอบหรือบางคนอาจจะชอบในเรื่องของคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆก็ฝึกฝนตนเองให้เจริญก้าวหน้าตามที่เราชอบนะคะหรือดนตรีไทยที่ครูเห็นมีห้องนี้กิจกรรมเยอะนะคะก็นอกจากเรียนให้ได้ผลการเรียนที่ดีแล้วก็ทำกิจกรรมที่ตัวเองชอบไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรือว่าเกมเล่นได้ไหมคะได้แต่เป็นการผ่อนคลายช่วงสั้นๆแต่ถ้าเล่นนานๆเกินไปมันก็ไปเบียดบังเวลาที่นักเรียนจะอ่านหนังสือหรือทำการบ้านนะคะเพราะฉะนั้นเล่นนิดเดียวพอแต่พอสมควรนะคะอย่าให้มันมากเกินไปนะคะทำได้ไหมคะความสุขทางกายกับความสุขทางใจที่จะตอบแทนท่านได้ยากไหมแบบนี้ไม่ยากนะคะคือมันไม่ยากหรอกขึ้นอยู่กับว่านักเรียนจะทำหรือไม่ทำแค่นั้นนะคะต่อไปนะคะประการที่สองนะคะประการที่สองที่เราสามารถทำได้ช่วยทำกิจธุระการงานให้กับท่านนะคะช่วยทำกิจธุระการงานให้กับท่านนะคะให้ถือว่างานทุกอย่างของคุณพ่อคุณแม่ของเรานั้นเปรียบเสมือนงานของตัวเราเองด้วยนะคะให้เราทำด้วยความเต็มใจจนงานนั้นสามารถที่จะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะตามความสามารถที่เราสามารถทำได้แต่บางอย่างเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องเฉพาะตัวของคุณพ่อคุณแม่นะคะก็ไม่ควรที่จะไปก้าวก่ายนะคะที่เราสามารถทำได้นะคะงานบ้านนะคะเก็บกวาดบ้านถูบ้านนะคะรดน้ำต้นไม้หรือว่าช่วยล้างรถหน้านี้หน้าฝนนะคะรถอาจจะมัมแมมไปนิดนึงช่วยล้างรถได้ไหมได้ไหมคะทำได้ไหมมันเกินพละกำลังที่เราจะทำหรือเปล่านะคะไม่เกินนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็สามารถทำได้นะคะหรือถ้าเป็นสุภาพสตรีนะคะนักเรียนผู้หญิงกลับไปถึงบ้านก็รีบนะคะไปหุงข้าวเสียบปลั๊กหม้อข้าวนะคะหุงข้าวไว้ท่านกลับมาถึง